สวัสดีค่ะครับผมวันนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัววันนี้เนี่ยเราจะมาทำเมนูตำถั่วฝักยาวนะครับหรือว่าตำถั่วนั่นเองนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะว่าวันนี้จะทำยากง่ายขนาดไหนนะครับมีหมูด้วยเหรอตำถั่วนี่เราจะมาทำอะไรนะน้องฟิวหมู3ชั้นทอดน้ำปลาค่ะใช่ใช่อ๋อนี่จะเป็นเมนูเพิ่มเติมใช่ไหมแม่ใช่ครับคู่กันได้งั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับว่าวัตถุดิบของเราวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากถ้วยแรกเลยดีกว่าแม่น้องฟิวอันนี้มะเขือเทศครับมะนาวครับน้ำตาลปี๊บพริกแล้วก็กระเทียมค่ะจ้าแล้วก็นี่เลยสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือถั่วฝักสั้น พี่ฟิล์มเขาอยากเล่นมุกนี้มานานมากแล้วถั่วฝักสั้นเขาแปลกนะแล้วก็ต่อไปคืออะไรคะน้องฟิล์มปูดองปูดองปูดองนะครับแล้วตามด้วยปลาร้าน้ำปลาแม่ปลาร้านี่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้หรือเปล่าหรือว่าต้องใส่หรือยังไงใส่ก็ได้ต้องใส่ต้องใส่นะครับค่ะแล้วส่วนหมูนะครับเมื่อกี้ที่ให้ดูไปนั้นเราจะทำเป็นหมูทอดน้ำปลานะครับใช่แล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้เราจะทำกันยากง่ายขนาดไหนนะครับพร้อมไหมฮะพร้อมใส่หมูก่อนเลยตำตำหมูเดี๋ยววางไว้ด้านหลังก่อนนะครับน้องพี่ไปวางไว้นู่นค่ะเดี๋ยวเราจะทอดหมูก่อนพ่ออ้าวทำไมอ่ะระหว่างรอสุกใช่แล้วเราก็มาตำเหรอใช่ไม่งั้นถ้าเราตำถั่วเสร็จก่อนแล้วหมูยังไม่เสร็จมันไม่อร่อยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นยังไม่เกี่ยวกันไหมเนี่ยเกี่ยวพี่ฟิล์มมองไหมเริ่มต้นยังไงเลยน้ำปลาใส่เข้าไปครับใส่น้ำปลาลงไปเลยเหรอใช่แค่นี้แค่นี้เราใส่น้ำปลาช้อนเนี่ยใส่ไปใส่ไงวันนี้หมักน้ำปลาไว้ก่อนใช่ไหมแม่หมู3ชั้นไม่ใช่หมู3เธอนะคะอีกละพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเป็นไรใส่หัวนี่บิ๊กบิ๊กบิ๊กเป็นไรพี่ฟิล์มไม่ขอยุ่งกับน้องฟิล์มทำไมชั้นอ๋อของชั้นนี่ของเธอเพิ่งจะเก็บอีกทั้งแม่ทั้งน้องเลยความรู้สึกก็ช้ามากเลยเพราะเหมือนนมชั้นโอ้ยแม่อะไรขนาดนั้นน่ะช่วงแม่พาเข้าครัวของเรานะก็จะเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานเฮฮานะครับแล้วก็พาลูกๆเข้าครัวใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแล้วเราก็ทำทานกันเองนะครับหอมมากเลยน้องฟิวใช่ค่ะหอมน้ำปลาขั้นตอนแรกของเรานะครับเราก็เอาน้ำมันนะครับใส่กระทะนะจ๊ะใช่ค่ะเยอะๆเลยอยากจะบอกว่าเมนูนี้เด็กไม่ควรทำเพราะมันจะกระเด้งตุ๊บตุ๊บตุ๊บใช่กระเด็นแรงด้วยแต่เราไม่เป็นไรเรามีฝาเราปิดไว้ระหว่างรอน้ำมันเดือดนะครับเรามาตำกันเลยไหมแม่แม่บอกว่าไว้ก่อนใช่ไหมบอกว่ามันตำแล้วมันกินแล้วมันไม่อร่อยมามาดูข้าวเหนียวน้องฟิวไปนี่เราจะพิเศษข้าวเหนียวนะฮะมาหนึ่งสองปิ้งต้องรู้ไหมฮะมันหอมมากเลยใช่ไหมน้องฟิวใช่ค่ะหอมกลิ่นใบเตยแล้วพ่อต้องรู้ไหมเนี่ยแล้วน้องที่ดูอยู่ต้องรู้ไหมว่าเรามีข้าวเหนียวด้วยสัมผัสนะคะกินข้าวเหนียวหอมใช่ไหมล่ะหอมหอมพี่ฟิวข้าวเหนียวหอมมากเลยนะครับใช่เสร็จเรียบร้อยอุ้ยครับผมตอนนี้นะแม่เดือนก็เอาหมูใส่ลงไปในกระทะเรียบร้อยแล้วนะคะปิดฝาไว้ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวกระเด็นทั่วบ้านเลยค่ะต่อไปเราจะทำตำถั่วนะจ๊ะให้คนตำใครอ่ะใครอ่ะให้เขาเถอะให้เขาวันหนึ่งครับผมอ่ะใส่เลยค่ะฟิวเริ่มต้นใส่เลยก่อนแม่พริกกับกระเทียมค่ะกี่เม็ดอ่ะพริกหมดเลยไหมอันนี้37เม็ดกำลังดี4 5 6 7กำลังดีนะครับกระเทียม2ก็ว่าไม่น่าแหลกอ่ะแม่โอ้พี่พิมพ์ลงก็ว่าตำโต๊ะพังอ่ะแม่ใช่อันนี้เราจะไม่ใส่เครื่องก่อนใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องตำถั่วก่อนให้แหลกก่อนใช่ไหมใช่ไม่งั้นเราใส่เครื่องปุ๊บเราตำไม่ได้มันกระเด็นเข้าตาแม่ทำไมเราไม่ใส่ทีละนิดแล้วก็รอให้ส่วนหนึ่งมันละเอียดแล้วก็ใส่ส่วนนึงก็ถ้าพอเราใส่ส่วนที่สองข้างล่างมันจะละเอียดไปอ๋อโอ้โหเหนื่อยเดี๋ยวไม่ต้องไปไหนแล้วไม่ต้องบอกเหนื่อยครับเป็นไงบ้างฟิวกินแบบกินที่ขึ้นอย่างเงี้ย
พอแล้วพอได้แล้วแม่ตอนนี้เราใส่พริกกับถั่วฝักยาวเรียบร้อยต่อไปใส่อะไรครับเนี่ยใส่น้ำตาลน้องฟิวต้องตำให้มันละเอียดนะคะใส่น้ำตาลใช่ไหมแม่น้ำตาลปี๊บพี่ฟิมหั่นมะเขือเทศใส่เลยค่ะเดี๋ยวน้องไปต้องนี่เลยนะครับถ้าเกิดน้องๆนะครับใช้มีดนะครับก็ควรระวังด้วยนะครับเดี๋ยวบาดนิ้วได้นะครับมะนาวค่ะหั่นสวยจังเลยนิดนึงนะคะขี้เหลวนะอะไรของคุณฮะโอ้หั่นเป็นขี้เหลวพี่เฟรมจริงๆเอาละครับผมมะนาวใส่ไปแล้วขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือปลาทั้งขวดหลังจากใส่ปลาไปเสร็จนะครับผมไม่เดือนเราก็จะใส่เป็นน้ำปลาน้ำปลานะครับ1ช้อนใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแล้วต่อไปใส่อะไรครับเนี่ยโอ้ใส่ปูใส่ปูใส่ไม่เป็นหลักแต่ใส่เนี่ยเราใส่เงี้ยเราเอาอันนี้ออกเราใส่เป็นทั้งตัวเลยเหรอแม่ตัวเล็กใช่ไหมพี่พีมจานค่ะเหมือนมืออาชีพเลยแม่ทำเดี๋ยวนี้หมูนะแม่ข้างหลังไหม้หมดแล้วหมูยังพี่พีมชิมเลยค่ะลูกสีแบบเปรี้ยวปากน้ำลายไหลจริงๆก็อยากลองชิมแล้วแต่กลัวเผ็ดโอ้ยชอบยังไงบ้างพี่เฟย์รสชาติเป็นไงมามิอร่อยต้องใส่ปลาเยอะเนี่ยก็ไม่เหรอยังไงบ้างแม่เฮ้ยมันต้องเติมเพิ่มเลยนะโอเคขออีกได้ไหมขอเล่าใหม่จัดให้หน่อยชิมหมดไปครบนึงนะนิดเดียวน้ำลายไหลเลยอ่ะมันไม่เผ็ดมากใช่ไหมอร่อยไหมครับฟิลแซ่บอร่อยมากชอบตรงที่แบบกินน้ำปลาเข้าไปเดี๋ยวอันนั้นกูไม่เรียกชิมแล้วพี่ฟิลเรียกกินแล้วนะครับโอ้ยวันนี้จะกินฟูด้วยจะรอสักครั้งปลาร้าแบบว่าโอ้โหล้นถ้วยนะโอ้ยน่ากินมากเมื่อกี้นะพี่ฟิล์มบอกว่าถ้าน้ำปลาร้าล้นถ้วยนะครับจะอร่อยมากเดี๋ยวนะพี่ฟิล์มนี่ส้มตำนะครับไม่ใช่แกงไม่ถึงกับล้นถ้วยแบบอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเนี่ยถึงขอบตรงนี้ขอบไหนขอบเนี้ยเยอะไปไหมถ้าใครติดตาม IG ฟิล์มนะก็เมื่อก่อนจะกินกับเพื่อนก็น้ำปลาร้าประมาณนั้นกับเพื่อนโอ้โหจริงทุกคนหลบนะคะทำไมครับแม่จะพลิกหมูเป็นแล้วเสียงบางคนเลยโอ้กระจายเต็มฝาเลยเห็นไหมหนูนึกว่าเสียงป๊อปคอร์นน้ำปูถ้าเป็นเมนูเนี้ยเด็กควรไม่เข้าใกล้เตาเลยนะเดี๋ยวเด็กควรไม่เข้าใกล้เด็กไม่ควรเข้าใกล้อ้าวรอบมันรุนแรงขนาดนั้นเลยอ่ะแม่โอ้โหเห็นไหมแม่ไม่กล้าเลยเนี่ยแม่เป็นกับอเมริกาเลยฝากอาจารย์ไว้แล้วเราเอาใส่ปิดเลยแม่ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับแม่เดือนหมดเลยนะครับคือเมนูเนี้ยมันอร่อยจริงๆนะแต่มันทำยากวันไหนที่แม่ทำแล้วแม่ใจกล้าโอ้แม่พี่ฟิล์มหน้านี่สิวขึ้นหมดเลยโอ้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 ยกับอเมริกาโอ้น้ำมันกระเด็นอย่างนั้นเลยอ่ะแม่ใช่มันเป็นมันหมูไงพ่อเขาเรียกว่าเมนูพรีชีพนะฮะใจเย็นนะบอกเลยว่าโตไปฟิล์มจะไม่ทำเมนูนี้ได้แค่สั่งกินอะไรนะไม่ทำเมนูนี้แน่โอ้โหได้ลองมาแล้วอุ้ยอย่าเข้ามาใกล้ใครจะใกล้แม่ถามชื่ออยู่อันนี้บอกตัวเองเหรอเข้ามาใกล้แป๊บนึงใกล้เสร็จแล้วอุ้ยงานไม่แม่เตรียมช้อนเตรียมจานสิคะข้าวเหนียวก่อนเลยเขาบอกว่าไม่รอหมูแล้วรอข้าวเหนียวปุ้ยดูดิแบบอยากแบบเด็ดขาปูตอนนี้นะแม่เดือนของเรานะจะตักหมูทอดน้ำปลาขึ้นมาแล้วนะด้วยความห่วงใยนะครับพ่อนี่ยืนอยู่ห่างแล้วก็ซูมลึกมากเลยนะฮะนี่เลยนะครับหมูทอดฟิวข้าวเหนียวร้อนร้อนน้องขอครึ่งจานนะแม่ฟิวขอตำมาเนี่ยครึ่งจานพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่รักแม่เลยทำไมอยู่ห่างกันขนาดนั้นแม่เตือนแม่เตือนโอ้โหเขาเหนียวเขาเหนียวขอบคุณนะนี่ค่ะจางตักข้าวเหนียวหอมๆให้นะจ๊ะไม่ดีสู้ๆเลยตอนนี้นะคะเมนูของเราก็เสร็จแล้วนะคะก็จะมีเป็นตั้งทั่วฝักยาวนะคะแล้วก็หมู3ชั้นทอดน้ำปลาค่ะจ้าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่พร้อมไหมครับพร้อม
พร้อมมากเลยพร้อมเสียงดังเลยอ่ะพร้อมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับว่าตำถั่วเราเร็วนี้เนี่ยจะอร่อยขนาดไหนแล้วก็หมูสามชั้นทอดปลานะครับจะอร่อยขนาดไหนนะครับค่ะนี่แล้วก็หวานแล้วนี่ก็มีหืมเนื้อบ้างรสชาติเป็นไงครับพี่ฟิล์มบรรยายหน่อยอร่อยอ่ะขอข้าวเหนียวด้วยมาน้องฟิลน้ำแบบต้องจิ้มต้องจิ้มอุ้ยโขกโขกตักนี่แหละรสชาติเป็นไงครับแม่อร่อยดีครับพ่ออร่อยกล่อมมากอุ้มมีเขาเรียกว่าอะไรนะนัวมากนัวสักนัวฟิลชิมเลยค่ะลูกนี่สามอย่างรวมกันอย่างนั้นเลยครับเมนูในฝันตุ้ยร้อนยังอร่อยไหมครับพร้อมกันสามอย่างอร่อยอ่ะสิบเต็มสิบอร่อยจริงพอน้ำลายไหลแล้วพอนี่ถ่ายไปคือน้ำลายไปเลยเนี่ยน้องฟิวชอบอันไหนมากที่สุดชอบอันนี้ค่ะแล้วก็ส้มตำชอบไหมคะชอบเหมือนกันค่ะพอกินด้วยกันก็แบบฟินมากเขาไม่ได้ส้มตำเขาเรียกตำถั่วใช่ไหมใช่ค่ะพี่ฟิล์มนี่ไม่จับอย่างอื่นเลยนะครับนอกจากตำถั่วเลยนะฮะพี่ฟิล์มดังมากเลยนะไม่กินปูแล้วเหรอเดี๋ยวพี่เด็ดปูแป๊บนึงโอ้ยเด็ดปูนี่เป็นเหรอคะทำเป็นเหรอหักครึ่งเลยพี่ฟิล์มหักครึ่งแล้วกึ๊บมาลองปูกันคืออันนี้ครั้งแรกปกติไม่กล้ากินแต่รอบนี้อยากกินค่ะโอ้ยไม่เป็นอ่ะโอ้ยแม่ดูดได้เลยเหรอใช่จุ๊บจุ๊บจุ๊บเค็มหรอไม่เท่าไรแต่อร่อยอ่ะใช่เหรอไม่เค็มไม่เค็มหรอไม่เค็มกล้ามาดูดได้นะแล้วกลับครั้งแรกอร่อยมากลูกพี่อร่อยไหมจ๊ะอร่อยมากค่ะหมูทองปลาที่สุดๆเลยโอเคสำหรับวันนี้นะแม่พาเข้าครัวนะครับเราก็มาทำเป็นเมนูตำถั่วนะครับกับหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะครับจ้าเป็นอะไรที่อร่อยอร่อยมากนะงั้นพวกเราขอตัวทานก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆนะครับอยากพวกเราทำเมนูอะไรก็เม้นบอกไว้ใต้คลิปนี้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ